สวัสดีครับพวกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอธิบายเกี่ยวกับยศถาบรรดาศักดิ์ในเกมออฟโดรนได้ House of the ะดากอนนั่นเองครับผมซึ่งในยศถาบรรดาศักดิ์เหล่านี้นะครับบางคนก็อาจจะรู้แล้วหรือบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับซึ่งผมก็จะมา,อ,าอิงยศถาบรรดาศักดิ์อยู่2ประเภทนะครับก็คือประเภทแรกก็คือประเภททุ่ๆทั่วไปกับประเภทที่เป็นเม s สเตอร์นั่นเองครับผมว่า เออทางฝั่งพวกหลอดอะไรพวกนี้เนี่ยมันมียศอะไรกันบ้างนะครับส่วนทางฝั่งเมสเตอร์นี่มียศอะไรกันบ้างนะ เออปลอหากผมพูดผิดภาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับอ่าถ้าพร้อมแล้วเราก็เรามาเริ่มกันเลยยศแรกนะครับก็คือยศอัศวินนั่นเองหรือเซอร์นะครับซึ่งจะบอกว่าไอที่มันจะมียศต่ากว่านี้ก็คือเป็นชาวบ้านธรรมดาแล้วแต่ยศนี้นะครับก็คือยศอัศวินนั่นเองยศอัศวินนะครับจะเป็นยศที่ถูกแต่งตั้งโดยหลอดและผู้ปกครองนะเขาพวกเขานะครับไม่ใช่หลอดน,นั่นเองแต่ว่าพวกเขาะจะได้รับที่ดินแปลงเล็กๆนั้นไว้สำหรับการปกครองนั่นเองครับผม อันที่จริงที่ดินแปลนั้นก็อาจจะมีชาวบ้านอยู่ไม่กี่คนก็ได้นะครับซึ่งยศเซอร์นะครับก็คือยศอัศวินก็ตามชื่อนั่นแหละครับอัศวินก็คือพวกเขามีหน้าที่ในการอ่าออกไปรบอะไรพวกนี้นะยศต่อมานะครับอันนี้ไม่มียศชัดเจนแต่ว่าน่าจะใหญ่กว่าเซอร์ก็คือยศของลูกของอ่าหลอดนั่นเองครับผมซึ่งลูกของหลอดนะครับอาทิเช่นแบรนดอนสตาร์กอะไรแบบนี้เนี่ยไม่ได้มียศเซอร์นะแต่ว่าอา่เขานั้นเป็นลูกชายของหลอดนะครับแต่โดยรวมก็คือว่าตําแหน่งนะ่ะใหญ่กว่า ทางอาัศวินแน่นอนครับแต่ว่าภายหลังนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเหล่าลูกของหลอดแต่ละคนนี่ก็จะได้ถูกแต่งตั้งยศอัศวินใช่ไหมครับแต่ว่ายศอัศวินที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นมานี่สถานะก็จะเทียบเท่ากับสถานะเดิมของพวกเขาเลยก็คือเป็นบุตรของหลอดนั่นเองครับถึงแม้ว่าพวกเขาจะได้รับแต่งตั้งยศอัศวินขึ้นมาครับสถานะพวกเขาก็จะเหนือกว่าอัศวินท,วทั่วไปอยู่ดีนะลำดับต่อมาก็คือยศหลอดนั่นเองครับซึ่งยศหลอดนี่จะแบ่งออกเป็น3ระดับด้วยกันนะก็คือเล็กกลางใหญ่ เราจะมา,าพูดถึงหลอดขนาดเล็กกันก่อนนะซึ่งหลอดขนาดเล็กนะครับก็คือจะเป็นขึ้นชื่อว่าหลอดแหละแต่ก็จะมาจากตระกูลเล็กๆนะครับก็จะอาจจะมีพื้นที่ปกครองแค่หมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่ได้ใหญ่อะไรขนาดนั้นแต่ว่าเขาก็เป็นหลอดนะถึงแม้จะเป็นหลอดขนาดเล็กก็ตามตัวอย่างเช่นตระกูลรอยตระกูลเวสเทอร์ลิงอะไรประมาณนี้ครับจัดว่าเป็นหลอดขนาดเล็กหมดเลยนะต่อมาครับคือหลอดระดับกลางนั่นเองซึ่งหลอดระดับกลางนะครับก็ ก็คือตามชื่อนะครับอันที่จริงที่มันจะตัดสินว่าอันไหนเล็กกลางใหญ่นี่ก็คืออยู่ที่พื้นที่ปกครองนะซึ่งหลอดขนาดกลางนะครับก็จะมีพื้นที่ปกครองที่มีขนาดใหญ่กว่าหลอดกว่าหลอดขนาดเล็กนะซึ่งหลอดขนาดกลางนะครับก็จะมีตระกูลเฟย์ตระกูลไฮทาวเวอร์อะไรพวกนี้นะที่เป็นหลอดขนาดกลางต่อมาก็คือหลอดขนาดใหญ่นั่นเองครับหรือหลอดพารามเอลซึ่งหลอดขนาดใหญ่หรือหลอดพารามเอลน่ครับก็คือเป็นแต่เดิมก็คือเป็นกษัตร,ริย์ในภูมิภาคนั้นมาก่อนไง ก็คือก่อนที่เอกอนไทเกเลนจะมายึดนะครับมันก็จะแบ่งออกเป็นเจ็ดอาณาจักรใช่ไหมเจ็ดอาณาจักรดีแต่ละคนนี่ก็ขึ้นชื่อว่าเป็นก,กษัตริย์หมดเลยนะยังไม่เป็นอาณาจักรเดียวนะ,อ,ะอย่างตะกุสตาก็ปกครองอาณาจักรทางเหนืออันนี้ก็ปกครองทางอาณาจักรทางตะวันออกอะไรว่าไปแล้วแต่หลังจากที่เอกอนพิชิตได้ครับก็ได้ทําการรวมเจ็ดอาณาจักรภายใต้การปกครองของเอกอนนั่นเองครับก็ได้เกิดกำเนิดหลอดขนาดใหญ่ขึ้นมาซึ่งหลอดขนาดใหญ่ก็จะได้ปกครองภูมิภาคเดิมของพวกเขานั่นแหละครับ ซึ่งหลอดขนาดใหญ่นะครับก็จะประกอบด้วยตระกูลสตาร์ตระกูลแลนนิสเตอร์ตระกูลไทเลวอะไรว่าไปนะครับและระดับต่อมาอันนี้ระดับใหญ่ที่สุดก็คือระดับเอ,อ่อคิงแห่งเวสเทอร์อสนั่นเองครับผมซึ่งระดับกษัตริย์แห่งเวสเทอร์ลอสนะครับจะว่าเป็นระดับที่ใหญ่ที่สุดนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอันดับรองลงมาอยู่อาทิเช่นอ่าราชินีหรือแม้กระทั่งราชทายาดนะครับซึ่งตำแหน่งราชินีราชายาทอะไรพวกนี้เนะี่ย มันเป็นตำแหน่งที่ใหญ่กว่าหลอดอชั้นสูงอีกนะเอาล่ะเราจะมาดูยศถาบรรดาศักดิ์ของเหล่าเมสเตอร์กันบ้างนะครับระดับแรกก็คือ novice and acolyte นั่นเองครับซึ่งยศนี้นะครับก็จะเป็นยศที่เป็นลูกศิษย์เมสเตอร์นั่นเองก็คือเป็นนักเรียนฝึกหัดว่างั้นแหละนะครับซึ่งพวกเขานะครับก็จะไปถูกส่งไปศึกษาที่สถานศึกษาซิทาเดลนะตำแหน่งต่อมาก็คือตำแหน่งเมสเตอร์นั่นเองครับซึ่งเมสเตอร์นะครับก็คือเหล่านักวิชาการที่ได้จบจากโรงเรียนฝึกสอนซิทาเดลแล้วนะ แล้วก็จะตะเวนไปตาม7อาณาจักรต่างๆนะครับเพื่อที่จะรับใช้หลอดว่ากันว่าหากหลอดคนไหนนะครับได้มีเอ่อเมสเตอร์นี่ครอบครองเยอะๆนะครับจะแสดงให้เห็นถึงฐานะของหลอดแต่ละคนนะระดับต่อมาก็คือระดับอาร์คเมสเตอร์นั่นเองซึ่งระดับอาร์คเมสเตอร์นะครับก็คือจะเป็นเมสเตอร์ที่เชี่ยวชาญเอ่อด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะครับซึ่งหา,าปเปรียบเทียบง่ายก็คือว่าอ่อ ระดับแรกก็คือระดับลูกศิษย์นี่ก็คือยังเป็นนักเรียนอยู่ครับระดับเมสเตอร์นี่ก็คือระดับที่เรียนจบม .6 มาแล้วอ่าเรียนจบม .6 มาแล้วนะสำหรับระดับเมสเตอร์ก็คือระดับเรียนจบม .6 มาแล้วส่วนระดับอาร์คเมสเตอร์นี่ก็คือระดับที่เรียนจบปริญญาตรีมาแล้วอ่าพูดอย่างนี้ดีกว่าก็คือมีความเป็นเลิศด้านหนึ่งด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะซึ่งระดับอาร์คเมสสเตอร์นะครับก็มีดีพอครับที่จะนั่งในสภาของกษัตริย์ได้ด้วยนะ ระดับต่อมาก็คือแกนเมสเตอร์นั่นเองครับซึ่งแกนเมสเตอร์นะครับถ้าเกิดเป็นระดับที่แล้วก็คืออาร์เมสเตอร์นี่เขาพวกเขานะครับสามารถอ,อ,อยู่ในสภาใช่ไหมสามารถให้คับปรึกษาแกกษัตริย์ได้ซึ่งอาร์เมสเตอร์ที่อยู่ในสภานี่ก็อาจจะมีหลายคนนะครับอันคนนึงก็อาจจะเป็นเลิศด้านปรุงยาอีกคนนึงก็อาจจะเป็นเลิศด้านกฎหมายอะไรบ้าไปนะครับ แต่ว่าทางสภานี้ครับก็จะสามารถคัดเลือกผู้นำอาร์คเมสเตอร์ขึ้นมาอีกทีได้นะก็คือเป็นแกนเมสเตอร์นั่นเองครับผมและก็มีเฉพาะทางสภาของกษัตริย์เท่านั้นครับที่สามารถปลดแกนเมสเตอร์ออกได้ระดับสุดท้ายเซเนชชาลซึ่งเซเนชชาลนะครับจัดว่าเป็นอาร์คเมสเตอร์นะครับที่ได้ปกครองซิทาเดลนั่นเองซึ่งการที่จะเป็นเซเนชชาลได้นะครับจะเป็นที่จะต้องเอ่อได้รับการแต่งตั้งนะครับจากอาร์คเมสเตอร์ทั่วทุกสารทิศนั่นเองเพื่อได้รับเลือกนะครับให้เป็นเซเนชชาลนะ ซึ่งตำแหน่งนี้ครับมันก็จะปีการเปลี่ยนแปลงแทบทุกปีเลยนะอะแล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องยศถาบรรดาศัตว์ในเกมออฟตูสลสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ